อาคารชุด9หลังในผืนป่าดอยสุเทพแห่งนี้ย้ายผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด9หลังลงมาในอยู่อาคารชุด4หลังและก็คืนพื้นแต่อย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าหากท่านเพิกเฉยแค่นั้นมีผลกระทบกับทุกท่านเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับการเช่นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเราหวังว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าหลังจากที่ว่าแต่นี่นะครับเพื่อบอกคือมีไผ่เข้าไปอยู่แต่จู่โตนจู่พระองค์อันหมายมีพญามังลายหลวงเจ้าเป็นเก้ามังคามแสนภูผายูคือนาเขาอิตะคินและพระเจ้าตนเท่าพระกลุ่มพักกันหอปั๊บหอหางหอยาเตสาประตูเจ้าที่สาหนเรือเวียงเชียงใหม่กับตังอาหักเจ้าจินเบอร์ตะลายหมายมีเจ้าหลนจุพระองค์และมาเหตุศิกขาอันอยู่หักษาวละพุทธศาสนาห้าปันพระวสาและปีนางเมขลาอันอยู่หักษาแม่น้ำอโนตตาสระตังห้าและแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยจุติจุแห่งขอจุงมาเป็นสักการเข้าป่าหื้อเสือกินการก้มดูดินหรือหดินแตกอ้าสู่กินการงานพ่อหน้าพ่อฟ้าหื้อฟ้าผ่าหัวไปตั้งแต่เดิมอ่อนก่อนมาตามยี่เก่าห้อยหลังอันมีมาแต่ป่าก่อนไผ่บ่ฮอนกระตำกรรมดังนี้หากว่าได้กระตำเตรียมย่อมเกิดความเดือดไหม้ใส่ผมได้ถึงตุ๊กตุ๊กหลังไล่ทางมะฮอมคุดเตือมนี้หากกันต่อเรื่องไปบ่ฮู้จักเสี้ยงจุงฮือสู่เขาตั้งหลายตั้งมวลฝูงนี้ฮือเขาตั้งหลายมวลฝูงนี้อยู่เป็นรักเป็นต่อข้องค้างอยู่ในวัฏสงสารวินาศทิพย์หายนะกำเรียวเฮาถอยๆออกหน่อยนะเจ้าพี่น้องมันหอนเนาะกำเรียวเฮาจะมาดูคลิปส่งท้ายนะเจ้าว่าเฮามีสัญญาใจกันอยู่หากว่าได้รับคำตอบที่เฮาต้องการนะเจ้าจะรอฟังคำตอบจากทางรัฐบาลนะฮะนี่คือการอุปราคานี้แสดงให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่ไม่ยอมแล้วครับท่านจะต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยด่วนหาคำตอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าท่านไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรดูฮะพลังชาวเชียงใหม่ก็จะออกมามากยิ่งกว่านี้แล้วมันจะรุนแรงมากกว่านี้เราขอป่าคืนนั่นนะฮะแล้วสิ่งที่ท่านจะทำมันไม่ได้ยากยุติปัญหาเถอะครับต้องถ้าท่านจะเป็นผู้นำที่ดีท่านต้องตัดสินใจรีบตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานี้นะครับชาวเชียงใหม่ไม่ยอมจริงๆครับเราบอกเลยว่าเราสู้กันสุดใจขอพี่น้องช่วยกันแล้วกำหนดกรอบเวลาให้เขาไหมครับเราจะดูประมาณ1อาทิตย์นะเราจะมีกิจกรรมข้างหน้าอาทิตย์หน้าครับตอนนี้ที่เรียกร้องคือ3ข้อครับ3ข้อฮะ1ต้องย้ายผู้พักอาศัย9หลังลงมา4หลังคืนพื้นที่นะครับแล้วก็ขอให้รื้อย้ายตามมติของกรรมการระดับจังหวัดครับ